กับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพมื้อนี้ท่อมี3ดาวสิพาท่านผู้ชมไปหาเจ้เพ่นเนาะค่ะเนาะงวดก่อนกับเขาจังๆค่ะท่านผู้ชมเด็กน้อยบอกเลขเป็นปริศนางวดนี้งวดประจำวันที่16มีนาคมพ.ศ. 2567เด็กน้อยบอกตัวเลขเป็นปริศนาอีกแล้วค่ะท่านผู้ชมจะเป็นเลขดีเลขเด็ดตัวใดก็ไปรับชมกับเจ้เพ่นพร้อมๆกันค่ะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ท่อมี3ดาวนําไปเด้อค่ะไปรับชมรับฟังกับเจ้เพ่นพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีครับเจ้เพ่นสวัสดีครับสวัสดีค่ะเจ้ยังอยู่นะครับ FC มาเจอกันโดยบังเอิญนะครับท่านผู้ชมฝันที่บ่ครับว่าร้านน้อยๆนั่น10เดือนมันเฮ็ดแนวนี้ร้าน10เดือนแม่มันเฮ็ดแนวนี้เฮ็ดก็ได้ซื้อน้ํามันก็บ่ออกซื้อทุกอร่อยเด็กใหญ่มันมาออกเลขแล้วบ่ครับมาออกเลขแล้วบ่บ่ขึ้นว่าบ่ขึ้นมันพุดน่ะนะโอ้คือมันอาจารย์นั่นครับมันสุดก่อนนั่นร้านนั่นข้างบ้านก็มันก็ได้ปีกว่ามันบ่บ่ฮ้อนเป็นมันก็ตีจ้ามตีจ้ามตีจ้ามอยู่บ่จักมือล่ะครับนี่มันเบาอยู่บักหลายมือมามันก็ออกเลขแล้วมันพวกก็ว่าคั่นออกแล้วมันสิออกใหญ่บ่ก็เพิ่นสิมันก็ออกใหญ่ออกใหญ่อีกบ่ครับออกใหญ่เห็นบ่4 3ออกเลขแล้วก็ออกอีกใหญ่เออแม่นๆว่า4 3ครับแม่นมันเบาเว้าอยู่เบิดมือเลยมันเบาบ่ค่อนเป็นมันน่ะเอออ่านซื่อๆน่ะมันบอกขี้ตามเตรียมไปอยู่เดียวมันน่ะครับวันที่16เดือนแม่บ่จักเด้อร้านเฮ็ดแนวนี้สิซื้อมันเฮ็ดแต่แนวนี้มันเฮ็ดบ่ทราบเตรียมมันเท่าไหร่10เดือนเออมันได้ดิประเสริฐสิบหาหนึ่งหาหนึ่งจังได้คือว่าหนึ่งหาหาหนึ่งครับอันนี้หาเนี่ยนี่มันเอาหนึ่งปูนี่เนี่ยเห็นไหมเนี่ยหาหนึ่งหาหนึ่งเลขหนึ่งนี่เลขหนึ่งโอ้หนึ่งปูนี่ยกเป็นเลขหนึ่งหนึ่งมันเห็ดตั้งแต่เนี่ยมันเห็ดตั้งแต่เนี่ยแล้วมันดื้อดื้อนิดหน่อยสิบเดือนนิดหน่อยออกเจ็ดเดือนโอ้ไม่หลับจ้ะเฮ้ยออกกล้าวออกยั้งมากแล้วครับเนาะมันก็ออกกล้าวบางสิบหาเหมือนกันเอาครับเลขไข่สิบหาเนาะสามตัวนะครับเจ้โอ้ยบัวจักเอาหนึ่งหนึ่งหาดิ115เล็กหน่อยเนาะเล็กหน่อยน้ำหนึ่งครับน้ำหนึ่งครับ FC 115ฮะอ้าวก็ดีแล้วขอบคุณครับเจ้ขอบคุณครับสวัสดีครับเจ้เพ็ญขอบคุณค่ะขอบคุณครับไปนี่นะคะท่านผู้ชมเลขของเจ้เพ็ญค่ะท่านผู้ชม115 15ค่ะท่านผู้ชม115 15นะคะเนาะตัดหน้าตัดหลังเลยค่ะท่านผู้ชมก็ขอให้มีโชคมีลาภกับเจ้เพ่นประจำงวดวันที่16มีนาคมพ.ศ. 2567ค่ะสำหรับคลิปนี้ท่ามี3ดาวสิลาท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะก็ให้จุกโชคมั่นๆเฮงๆรวยๆค่ะแต่ยิ่งพึงภาพไปใส่นะคะท่านผู้ชมท่ามี3ดาวมีของดีมาฝากท่านผู้ชมค่ะรับชมบังของดีกระเบาแอมบาทงกันเลยค่ะเบาแอมมาทรงนี่ได้เดินทางไปทำบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับมีนี่ของดีทิพย์ใหม่ทิพย์นี่มาฝาก FC ครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายให้ขายของบ่ดีลูกค้าบ่ให้เข้าร้านคนงามทานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองซื้อเลขซื้อลอตเตอรี่จังสิได้ถูกเนาะครับท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถ่าอยู่ข้างในครับว่าอยู่ที่ใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอู้ดีคักครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เลิกการท้ายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยะคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบต.นายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างอะเนาะครับผมสาธุ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 อันนี้เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะรอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมวิธีการใช้บอกวิธีการใช้แล้วก็บี้ใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บี้อย่างนี้อธิษฐาน1 2 3 1 2 3รูปหัว3ครั้งโอ้ครับถ้าปาก3ครั้งรูปหัว3รูปคิ้ว3ครั้งรูปหัว3ครั้งรวมทั้งหมดเป็น9ครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมคนรวยพ่อหลวงปู่รอดนะ
ตอนนี้วัดที่ไหนเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงครับผมเมตตามาเมตตาหมายยมพูดกับผู้ใหญ่เนาะครับผมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมบ่าวแอมมาตรงหินข่าวกับบัวล่อซ่าครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปรวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปรวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เรารวยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้าย่างบ่เห็นร้านเฮาให้ขายว่ามีอีหยังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหน้าร้านเฮ็ดให้คนมองบ่เห็นร้านค้าเฮาเดินผ่านเอาหนวดของหลวงปู่หลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้านในร้านค้าร้านขายของเฮาครับขายดีปานที่น้ำที่ทาร่ำรวยเงินท้องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะบ่าวแอมเราทรงหูยินซื้อเสียงหลวงปู่หลอดมานานแล้วมื้อนี้ก็มีโอกาสได้มาสักการะกราบหลวงปู่เนาะครับเนาะกราบบูชาหนวดไปฝาก FC เอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของปู่หลอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้คนหักคนหลงเบาเบายังกายผู้สาวผู้บ่าวมากนี่เอาไปใส่ได้ที่กันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาหลวงปู่ออกมาเนาะครับเนาะแล้วก็เมื่อแตะครับท่านผู้ชมเมื่อแตะแล้วก็บี้จังสิครับหมุนจังสิครับแล้วก็ท่าปาก3เทื่อลูกปาก3เทื่อนะครับท่าปาก3เทื่อท่าคิ้ว3เทื่อแล้วก็เสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัว3ครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม่วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม่วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดแล้วครับท่านผู้ชมจักดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจทีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบ่หลายนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่รอดวัดกุกกลมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยนะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งให้กันนี่ครับเงินคาว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาที่มากคนหักคนหลงเบาแอมเราทุ่งกับบุรุษซ่าครับเอาไปฝาก FC กระโถมาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเฮาแผ่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็เบาแอมเราทุ่งนี่ได้น้ำมนต์มาน้ำครับได้น้ำมนต์ของหลวงปู่รอดมาให้ FC น้ำครับท่านผู้ชมเอาไปอาบสระร่างกายเสนียดจังไรที่บ่ดีสีล่าสีมันบดมันบังเสนียดจังไรในตัวเฮาสิได้ออกอาจไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาที่มาครับท่านผู้ชมมีจำนวนจำกัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจำนวนจำกัดบ่แอมเราตรงนี้เอามาบ่หลายครับเอามาฝากอีก4บ่หลายก็โทรมาได้โทรมาได้ครับมาหาบ่แอมเราตรงมาเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่1ลำรวย30ล้านเป็นละครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมมาตรงกับสิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ำมนต์ของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะเองตาเพิ่งทำเลยพอดิเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ะครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรก็ผสมน้ำอาบเลยแบบเราดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครั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 บล้างเสนียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณน้องเบิร์ดมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ